พอดีวันนี้ผมขออนุญาตใช้สถานที่ของบริษัทไซดาฟู้ดซัพพลายนะฮะโหบาปทีเดี๋ยวชื่อผิดยุ่งเลยนะฮะมาใช้สถานที่ตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากก็แม้กระทั่งเต็นท์เนี่ยก็เดี๋ยวติดต่อได้นะติดต่อทางเพจของพวกเราได้นะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้เผื่อจะสนไปตั้งปูสวนที่ไหนก็ติดต่อได้นะฮะนี่เต็นท์อาหรับจริงๆมีเบาะเบอร์เยอะกว่านี้อีกนะฮะก็เอาชงเอาชามานั่นแหละที่ผมว่าขาดอย่างครบเลยอันรอดูสิเจ้าภาพเอาชาแม่ชงมาขนาดนี้โอ้โหพี่น้องครับเมื่อกี้เมื่อคู่นะฮะก็ทำดีละนะฮะได้แง่คิดอะไรเยอะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งอีชอนล้อพี่น้องตั้งใจใหม่นะครับทั้งเรื่องของการสวดก็ดีหรือแม้กระทั่งการอ่านกุรอานเมื่อกี้อาจารย์ที่เราคุยกันเนี่ยพี่น้องเอาแบบอย่างที่เราไม่อยากทำเลยขี้เกียจเลยวันละอายา20ปีชอลล์จบแต่ไม่ได้แปลว่าเราสนับสนุนแบบนั้นแต่กำลังจะบอกว่าพี่น้องพยายามทำนะครับค่อยๆทำแล้วก็อาจารย์ได้ยกฮะดิษกำกับมานะว่าเราทำน้อยไม่จำเป็นต้องวันละ10ยุสวันละยุสแบบคนอื่นเขาเราได้วันละ5อายาวันละ1แผ่น1หน้าอัลฮัมดุลิลละห์ถึงแม้ว่ารอมฎอนไม่จบแต่หลังรอมฎอนเราต่อเนื่องทุกวันแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือกุรอานเนี่ยหลักเลยนะหลักของกุรอานที่ประทานลงมาเลยนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาฮุอิไลกะมุบารอกลิยัดดับบะรูอายาติเป็นคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมาให้กับเจ้าเนี่ยอัลเลาะห์บอกคัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาให้กับเจ้าเนี่ยโอ้มุฮัมมัดมุบารอกคัมภีร์ที่ทรงเกียรติเพื่ออะไรฮะลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยทำการไข้ควรคิดไตรตรองอายะของกุรอานเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของเราเนี่ยนะไม่ใช่ท่องจำนะไม่ใช่การอ่านแต่หน้าที่หลักของเราก็คือการทำความเข้าใจองค์การกุรอานสำคัญเลยสำคัญมากคือแน่นอนว่าการทำความเข้าใจมันก็มาหลังจากการอ่านนั่นแหละแต่ให้เรารู้ว่าการอ่านที่เป็นหลักเนี่ยไม่ใช่การอ่านโดยที่ไม่มีความเข้าใจแต่อ่านให้มีความเข้าใจเพราะนั้นการที่เราคือเราใช้ชีวิตมาเนี่ยถามว่าชีวิตเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่สักกี่ปีใช่ไหมท่านนบีบอกว่าอามารุอุมมาตีมาเบนัสตินและซาบะอินอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยระหว่าง60-70แล้วก็น้อยคนจะมีอายุเลยนั่นไปแสดงว่าถ้าเราอายุ60นะถ้าวันนึงเรานอนกี่ชั่วโมงเอาแบบอย่างทั่วไปอ่ะโอ้อาจารย์ถามผมเอกคณิตศาสตร์ด้วยเกรดหนึ่งตลอดวันนึงเรานอน8ชั่วโมง8ชั่วโมงใช่ไหมเห็นไหมเขาบอกนะ8ชั่วโมงวันนึงมี24ชั่วโมง8 3 24แสดงว่าวันนึงเนี่ยเรานอนเป็น1ส่วน3ของวัน1ส่วน3ใช่ไหมใช่ถ้าเราอายุ60ล่ะ8 6 4 8 1ส่วน3ของ60หายไปเท่าไหร่หายไป20ปีนอนแสดงว่าเรานอน20ปีนะพี่น้อง20ปีเรานอนเนี่ยนี่ใครบอกอายุ60ไม่ได้พักผ่อนพี่น้องเรานอนไป20ปีเริ่มใหม่ชอนเหรอผมเชื่อว่าให้กำลังใจนะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็พี่น้องทางบ้านเพราะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกุรอานค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแต่ให้มีความตั้งใจว่าเราทำมันให้ได้คือแน่นอนนะทุกคนมันผิดพลาดทั้งนั้นแหละสิ่งหนึ่งที่ชัยฏอนมันชนะเรานะก็คือเราไม่ชนะมันถูกต้องนะอาจารย์ผมตั้งใจมากเมื่อกี้ที่ว่าอาจารย์มีถูกต้องฮะเราไม่ชนะมันนะอาจารย์มันก็เลยชนะเราทำดีละโอ้เราให้อาจารย์นะจะจบมาดีนะถูกต้องแล้วอาจารย์คือชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามล่อลวงเราแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะพยายามให้มนุษย์คิดอยู่เสมอนี่ก็คือว่าเราอะเร็วมากโอ้โหอาจารย์ชอบมากเลยตอนนี้แล้วคนจะไม่ตะบัดตัวจริงเนี่ยคือทุกคนจะคิดว่าโอ้บางทีแบบมาเห็นคนทำงานศาสนามาอะไรโอ้โหฉันเนี่ยเร็วแย่ฉันไม่ไหวแล้วฉันเป็นคนเร็วดีกว่าเนี่ยแล้วคิดว่าอัลเลาะห์ไม่ทำการไม่รับการตะบัดตัวอะไรอันเนี้ยคือเราปล่อยให้มันมาครอบงำเราเพราะนั้นเราต้องคิดอยู่เสมอว่าท่านนบีได้บอกว่ากุลลุบเนี่ยอาดัมคอตอมนุษย์ทุกคนมีความผิดคำว่ากุลลู่เนี่ยคือทั้งหมดเลยนะมนุษย์ทั้งหมดจะโต๊ะครูไม่โต๊ะครูไม่อะไรเนี่ยทุกคนมีความผิดหมดเลยแต่ท่านนบีบอกว่าคอยรุ่นคอต่ออีนักตาวบุญแต่คนผิดที่ดีที่สุดเนี่ยคือคนที่ตาวบัตตัวกับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องจะผิดกี่รอบก็ช่างมันตาวบัตตัวแต่ต้องแวะนิดนึงนะอาจารย์คืออย่างประเด็นพวกนี้ผมอันนี้เคยเจอนะครับแต่หลายคนเนี่ยที่เคยมาพูดคุยให้ฟังเขาก็อยากจะกลับเนื้อกับตัวแต่สิ่งนึงเนี่ยกลายเป็นคนที่บอกว่าตนเองเนี่ยคือคนกำลังดำเนินตามซุนนะกำลังดำเนินตามแบบอย่างนบีคนเหล่านี้เนี่ยกำลังทั้งคำพูดเหยียดหยามความรู้สึกคนที่กำลังจะกลับมาแบบนี้ฮะเขาเลยรู้สึกท้อแท้ไม่อยากจะเข้าใกล้กับ
สิ่งเหล่านี้กลุ่มคนแบบนี้ครับอาจารย์อันนี้จะบอกให้รู้อันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีนะให้เราเข้าใจไม่ใช่ซุนนะห์นบีคือบางทีเราไปเข้าใจว่าซุนนะห์ต้องแรงอันนี้เข้าใจผิดนะใช่ผิดอย่างมากเพราะถ้าเกิดว่าเท่าแรงเนี่ยนะถามว่าจะมีคนตอบรับท่านนบีไหมอาหรับเนี่ยตะแบงนะถูกต้องถ้าใครไปอยู่โลกอาหรับเนี่ยจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยดีมากคือผมเนี่ยถามว่าเวลาเรากลับอยู่ประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายผ่อนคลายนะเราผ่อนคลายมากอยู่โลกอาหรับเนี่ยเหมือนกับจะว่าประเทศซาอุดีก็ตามนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าแหล่งลงวะฮีเนี่ยมันเป็นแหล่งไม่ดีนะแต่คนหนึ่งมันมีแค่สองเกตคนที่มีการศึกษานะดีก็ดีไปเลยคนที่ไม่มีการศึกษานะคือนิสัยมันแย่มากเพราะนั้นท่านนบีถ้าท่านนบีไม่ใช้วิธีการที่ดีงามในการดะอวะเนี่ยนะไม่มีทางที่ชาวอาหรับจะอันนี้ได้ล้มได้แล้วอ่อนโยนใช่อ่อนโยนแล้วให้รู้ว่าความดุดันความอะไรเนี่ยไม่ใช่ซุนนะห์นบีนะท่านนบีไม่คือผมเคยพูดอยู่บ่อยบางคนมีความเข้าใจว่าไอ้ซุนนะห์นบีต้องแรงต้องแข็งต้องดุดันต้องอะไรบอกเลยท่านนบีไม่ใช่คนแบบนั้นบางคนยกหลักฐานนึงว่าท่านนบีเวลาท่านนบีพูดท่านนบีหน้าแดงท่านนบีดุท่านนบีอะไรไม่ต้องไปดูให้ละเอียดไปดูการดะอวะท่านนบีให้มันครอบคลุมแล้วเราจะพบว่าไอ้ตอนที่ท่านนบีดุดันแบบนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนนะมันเป็นการพูดกับคนที่รู้เรื่องแล้วอย่างตอนผมคุยกับมุสตาฟาเนี่ยบอกแล้วว่าคือต้องดุกันบ้างแหละถ้าทำอะไรผิดจะดุผมนะแต่ถ้าอย่างคนที่เพิ่งจะรับอิสลามใหม่ๆคนที่เพิ่งจะทำการเรียนรู้เนี่ยท่านนบีไม่มีภาพที่ไม่มีภาพที่แบบว่าจะไปตะคอกจะไปดุจะไปตะวาจะไปอะไรคนพวกนั้นเนี่ยเราไม่มีท่านนบีเคยดุอุซามะครับพอสมารู้เรื่องแล้วแต่ยังไปฆ่าเขาตอนนี้เขากล่าวคำว่าอะไรล่ะให้ลองรอกับอาหรับชนุไปฉี่ในมัสยิดน่ะอ๋อแต่ว่าหน้าโดนเปล่าล่ะใช่ไปฉี่ในมัสยิดนี่คือบอกว่าถ้าเป็นเราก็หวดแล้วล่ะอ่าใช่แต่ท่านนบีใช่ฮิกมั้ยท่านนบีไม่เลยท่านนบียังดุซอฮาบะห์อีกซอฮาบะห์จะเล่นแล้วนะเขาบอกมาจะเล่นแล้วมาทำงี้ได้ไงอะไรยังไงที่บอกว่าดะอูปล่อยให้ฉี่ให้เสร็จด้วยนะโอ้โหไม่เป็นเราตะเพิ่มเลยนะเป็นเราหัวตรงนั้นแหละไม่ปล่อยให้ฉี่ให้เสร็จแล้วก็ค่อยบอกค่อยเตือนผู้ชายคนนั้นผมสาวว่าผมได้กินแล้วอาจารย์ได้กินชาได้กินชาแล้วผมว่าเห็นแล้วเอามาแล้วเราไม่น่าสร้างความลำบากให้เจ้าภาพสร้างความลำบากให้เจ้าภาพนะผมเดี๋ยวเราว่าต่อทีนี้พอคือที่กำลังบอกเนี่ยว่านอกจากคือเรานบีจะไม่เยอะหยันไม่ดูถูกแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่รุนแรงกับบุคคลที่เขายังไม่รู้คืออายะหนึ่งนะที่เป็นหลักในการดะวะท่านนบีเลยนะว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมดังนั้นด้วยความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เจ้าลินตะละฮุมให้เจ้ามีความอ่อนโยนกับพวกเขาอันนี้เป็นคำสั่งนะลินตะละฮุมคำว่าลานะในคำว่าอ่อนโยนในภาษาอาหรับเนี่ยมีหลายคำนะมีคำว่าเราะห์มามีคำว่าชะฟะกอมีคำว่าเราะฟะแต่คำว่าไลยินเนี่ยคืออ่อนสุดๆไลยินันเกาดันไลยินันบอกว่าลินตะละหุมให้เจ้ามีความอ่อนโยนกับพวกเขาแล้วอัลเลาะห์ได้บอกโทษของการใช้คำที่มันรุนแรงใช้คำก้าวร้าวใช้คำดูถูกคำเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะลากุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอนถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่มีฟัซซอนนะมีวาจาที่หยาบกรามวาจาที่หยาบกรามพูดจาให้คนแบบไม่อยากฟังอ่ะกอลีต้องก้อนแล้วก็มีหัวใจที่แข็งกระด้างลำฟัดโดมันเท่าเล็กพวกเขาจะออกจากรอบตัวเจ้าถึงแม้ว่าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะสิ่งที่ถูกต้องก็ดีต้องก็ตามแต่ว่าวาจาการพูดคำว่าฟัดโดกอลีต้องก้อนคือมีคำว่าก้อนคำหัวใจเพราะฉะนั้นคำว่าฟัดโดจึงหมายถึงวาจาแสดงว่าในอายะนี้เนี่ยสอนเราทั้งหัวใจต้องอ่อนโยนตั้งเลยก็ได้ครับโอ้โหมาขนาดนี้มาแล้วจะกันรอคอยรอนจะกันรอคอยรอนเจ้าภาพมากๆนะฮะเตรียมทุกอย่างเลยครับเต็นสถานที่ชาอีกอาจารย์พูดต่อฮะเดี๋ยวผมอาสาลิงให้ไม่รู้จะผับคิดในใจว่าไม่เตรียมชามาจากบ้านกันต่อฮะอาจารย์ผมขออนุญาตนี้เลยครับพี่น้องถึงที่แสดงว่าอายะนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าในการดะวะเนี่ยสองสิ่งที่จำเป็นมากก็คือการมีวาจาที่อ่อนโยนนุ่มนวลแล้วการมีหัวใจที่รักเขาอะรักคนที่เราเตือนเขาคือไม่ได้มองว่าเขาเป็นศัตรูน้องสฟาเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเรื่องที่อุมัรเป็นคอตตอปเนี่ยพูดถึงคนคนหนึ่งครับนะมาแล้วครับเอ้ามีโรตีด้วยนี่งานใหญ่เลยนะเนี่ย
นี่ก็เข้าทางแล้วครับงานนั่งพื้นแป๊บงานใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยยันซาอาหรับในการนั่งอาหรับเนี่ยนั่งอย่างนี้เลยอาจารย์มันดื่มชาอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยถือว่าซ้อเลยผมว่าเต็นต้องเข้าทุกบ้านนะอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซ้ออะไรอย่างเงี้ยใช่เลยเต็นต้องเข้าทุกบ้านแล้วแล้วเวลาคุยไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามือไม่มีอะไรถือเนี่ยเรายื่นมือไว้ไหนใช่ไหมมันมีน้ำชาถือแล้วคุยกันไปเนี่ยก็ได้เลยโอ้อารมณ์มันได้ด้วยนะได้ครับได้ถ้าชานมหมดก็จะเป็นชาน้ำตาลปกติมาต่ออันนี้ไม่ต้องตัดนะครับปล่อยได้เลยนะปล่อยเลยอันนี้คุยยาวๆเลยอุมัรพูดถึงเรื่องอุมัรครับอุมัรที่อุมัรได้มีอยู่อุมัรเนี่ยเป็นคนที่ในยุคนั้นเนี่ยนะคนในมะดีนะห์เนี่ยก็คือไม่ใช่เมืองใหญ่นะเป็นเมืองที่เล็กๆแล้วคนในนครมะดีนะห์เนี่ยนะนั่นไงเราบอกว่าเป็นชาน้ำตาลมาจริงด้วยมาแล้วนะฮะหล่อหล่อบ้านนี้นี่ต้องดูอายาวๆน่าจะไม่วันหลังถ้าเป็นจะอัดผมอ่ะนะมาบ้านนี้แหละรอบหน้าพอๆต่อขอเขาไม่ว่างนะจ๊ะครับผมอุมัรเป็นคนที่ชอบจะดูว่าคือใครหายบ้างใครอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีอยู่ทีนึงมีคนนึงหายไปแล้วอุมัรก็ถามว่าคนนี้หายไปไหนคือซอฮาบะห์เนี่ยนะเวลารายงานหะดีษเนี่ยถ้ารายงานเรื่องดีเนี่ยเขาจะเอ่ยชื่อแต่เวลารายงานเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยชื่ออันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการนะพี่น้องเวลาที่เราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยถ้าผมจะเล่าเรื่องผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยเอ่ยชื่อได้นะทุกคนถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยบางทีไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เพราะในรายงานที่เนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าคนนั้นเป็นใครเนี่ยอุมัรก็ถามว่าชายคนนี้หายไปไหนแล้วก็มีคนบอกมัรว่าอินนะฮูยัตตาตัชรอมคือแม้แต่สำนวนที่จะบอกว่าดื่มเหล้าอ่ะนะไม่ใช่สำนวนว่าเขาไปดื่มไม่มีคำว่าเหล้าคือใช้คำว่าไปดื่มแต่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าตรงเนี้ยคือเขาไปดื่มเหล้านะไปติดเหล้าให้พี่น้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าอย่างเราเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสกับเหล้าอ่ะนะการดื่มเหล้าเนี่ยอย่างเรามองดูว่าคนดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหยังไงมันดื่มเหล้าไปได้ยังไงใช่ป่ะมันคิดได้ยังไงไปดื่มเหล้าอะไรเงี้ยแต่ให้เรารู้ว่าบรรยากาศของนครมะดีนะห์เนี่ยมะดีนะห์ก่อนท่านนบีจะไปเนี่ยนะแล้วก่อนอายะห์ของการห้ามการดื่มเหล้าประทานลงมาเนี่ยนครมะดีนะห์เนี่ยมีโอ่งใส่เหล้าเหมือนโอ่งใส่น้ำโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยนะคือดื่มเหล้าแทนน้ำไว้ง่ายคือยุคก่อนที่นครมะดีนะห์เนี่ยดื่มเหล้าแทนน้ำจนกระทั่งว่ามีคนในงานหะดีษนะบอกว่าในวันที่ท่านนบีได้รับองค์การห้ามการดื่มเหล้ามาเนี่ยฟันอันดมตันนะฮูนเนี่ยพวกเจ้าจะหยุดกันไหมสอนว่าอินตาไฮนาแล้วในนครมะดีนะห์เนี่ยตรงทางเดินเนี่ยครับเป็นน้ำเป็นเหล้าไหลไปตามทางที่คนเดินเนี่ยเป็นทางคือน้ำทางน้ำนี่คือเหล้าหมดเลยคือชีวิตเขาสิ่งเหล่านี้ตลอดอยู่กับการดื่มเหล้ามาตลอดนะการดื่มเหล้ามาตลอดเพราะฉะนั้นในยุคของท่านอุมัรเนี่ยคนนี้กลับไปดื่มเหล้าเหมือนกับบางครั้งอะนะนับซูมันก็พาไปนะเหมือนเราอะเวลาเราชะฮวะลองพาไปไหนมีการพากันได้เวลาอุมัรได้รู้ตรงนี้เนี่ยอุมัรได้บอกว่าเวลาอุมัรได้รู้คำแรกนะถ้าเป็นเราล่ะมาละหมาดด้วยกันอยู่ไปดื่มเหล้าบางคนบอกว่าเลวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีคำพวกนี้เลยละหมาดอยู่ดีๆแล้วทำไมไปเป็นคนอย่างนั้นวะแล้วทำไมไปงั้นได้ทำไมอะไรเงี้ยแต่อุมัรเนี่ยนะคำแรกที่อุมัรได้บอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่นั้นเนี่ยบอกว่าอุมัรบอกว่าให้ขอดุอาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่นั้นนะบอกว่าอุดอุลลอฮ์อัยยุกบิลบิกลบิอะคีกุมบอกกับคนที่นั่งอยู่กับท่านอุมัรตรงนั้นเนี่ยบอกว่าพวกเจ้าจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เนี่ยให้หัวใจของเขาเนี่ยกลับมาสู่พวกเราโอ้โหพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ท่านอุมัรได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ตัดภาพมายุคปัจจุบันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนหรือพี่น้องเราอ่ะไม่ได้บอกว่าขอดุอานะดูมันทำนะพักเนี่ยดูยันทั่วกำปงคือแล้วอุมัรเนี่ยเราเป็นคนคือเราเวลาได้ยินประวัติอุมัรเนี่ยเราจะได้ยินว่าแบบเป็นคนที่ดุดันเป็นคนที่อะไรคือแต่ในเรื่องการดะวะเนี่ยไม่ใช่เลยโอ้ผิดกับบุคลิกของท่านมากเลยไอ้สิ่งแบบนั้นเนี่ยนะอุมัรเอาไปใช้กับกาเฟสคืออันนี้เป็นประโยชน์นะจะบอกกับพี่น้องว่าคือคนที่ตอบบัตตัวมานะบางคนเนี่ยนะคือถ้าเราเคยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับเป็นนักเลงมาก่อนนะครับตรงๆอ่ะนะครับให้ใช้ตรงนั้นน่ะให้เป็นประโยชน์กับการปกป้องมุสลิมโอ้โหอย่าไปอ่อนคือบางคนเข้าใจว่าพอเวลารับอิสลามแล้วตอบัตตัวแล้วจะต้องแบบจะต้องนิ่มจะต้องแบบนุ่มนวลจะต้องเดินก้มหัวอย่างเดียวจะต้องไม่อะไรกับใครไม่อะไรกับใครไม่ใช่อุมัรเนี่ยประโยชน์ที่เขาเป็นคนที่ดุดันตรงนั้นเนี่ยเวลาเขารับอิสลามแล้วเนี่ยกูฟาร์กัวอิบนุมัสอูดบอกว่าเรา
เราคงความอะไรของความมั่นคงอยู่ตั้งแต่อุมารับอิสลามคือมีความเข้มแข็งอ่ะตั้งอุมารับอิสลามมาเนี่ยเรามีความเข้มแข็งขึ้นมาเลยเพราะกูฟาร์กูอุมารอุมารไม่รับอิสลามมาแล้วก็มาหงองมาทำเรียบร้อยมาเหนียงไม่ใช่นะอิสลามน้อมกับมุสลิมน้อมกับมุสลิมแต่แข็งกล้ากับกาเฟตศัตรูตัดภาพมาปัจจุบันหวดกับมุสลิมแต่พออีกฝั่งก็นอบน้อมกาเฟตไปนอบน้อมรอความบัตรมารยาสิบพี่น้องครับวันนี้เป็นผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงแม้ทั้งตัวผมเองนะฮะได้ข้อคิดพี่น้องครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดคุยนะฮะให้เรานึกถึงเสมอนะครับว่าคู่สนทนาของเรานะฮะหรือพี่น้องของเราเนี่ยให้เรามองเป็นพี่น้องดูอย่างซอฮาบะของท่านอุมัรเนี่ยฮะที่เราได้ยินมาเนี่ยท่านเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนโหดเหี้ยมแต่ท่านไม่เคยใช้สิ่งเหล่านั้นกับพี่น้องมุสลิมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องกันมันจะเป็นเรื่องที่พี่น้องเราทำผิดหรืออะไรก็ตามแต่เราอย่าซ้ำเติมซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งคือต้องขอดุอาให้โอกาสจับมือดึงมือแล้วพากันจูงเข้าไปด้วยกันต้องแบบนี้ครับถึงตามสุนนะท่านนบีนะครับพี่น้องครับในเหตุการณ์ในรอมฎอนนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการประทานอัลกุรอานอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นในเหตุการณ์ในรอมฎอนนะฮะหลายๆท่านเนี่ยคงเคยได้ยินสงครามแรกกับสงครามหนึ่งสงครามบาดัลแต่เดี๋ยวเรามาฟังอย่างละเอียดนิดนึงนะฮะกับสงครามเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอาจารย์ครับก็ในสงครามบาดัลเนี่ยถือเป็นสงครามใหญ่สงครามแรกนะสงครามใหญ่สงครามแรกสงครามใหญ่สงครามแรกเพราะจริงๆเนี่ยท่านนบีตอนท่านนบีที่อพยพมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยหนึ่งในงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการวางแผนการวางแผนการวางเมืองนะคือถ้าพี่น้องเห็นรูปแบบการวางคือการวางแผนการตั้งรัฐอิสลามนะท่านนบีทำงานเนี่ยนะไม่ใช่ดุมๆทำไปเลยนะครับไม่ได้พยพไปนครมะดีนะห์แล้วก็อยู่ๆก็จะสอนจะพูดอะไรก็พูดไม่ใช่นะท่านนบีวางแผนแบบทุกคือทุกมุมอ่ะนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรามาคุยรายละเอียดดีครับดีไม่มีปัญหาทีนี้ผมเกิดให้พี่น้องฟังนะว่าคือท่านนบีเนี่ยแม้ขั้นตอนอพยพมาเนี่ยนะท่านนบีมาถึงท่านนบีได้มีการวางแผนนะพอรู้ว่ามีชาวมุฮาจิรมีชาวอันซอรท่านนบีจับคู่กันให้คอยช่วยเหลือกันอันนี้คือแผนวงในเอาชาวมักกะมาจับคู่กับชาวมะดีนะเพื่อช่วยเหลือกันโอ้โหเยี่ยมแผนต่อมาก็คือในมะดีนะห์เนี่ยมีชาวยิวอยู่ยิวอยู่หลายเผ่าครับท่านนบีรู้ว่าศัตรูท่านนบีเนี่ยมีที่นครมักกะอยู่เพราะฉะนั้นการสร้างศัตรูหลายมุมหลายด้านเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้เพราะนั้นหนึ่งยุทธศาสตร์การต่อสู้เนี่ยนะสู้ทีละด้านท่านนบีก็เลยดูว่าถ้าเราต้องสู้กับยิวด้วยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ละทำสนธิสัญญากับยิวลงนามทำสัญญากันเลยนะมีสัญญาเป็นข้อเลยนะกับยิวที่นครมะดีนะห์เนี่ยว่าเราจะไม่ละเมิดกันเราจะไม่ช่วยศัตรูที่มาบุกนครมะดีนะห์มาทำร้ายกันนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีใครบุกมาในพันธะเราจะช่วยกันปกป้องออกไปในสัญญาในสัญญากับพวกยิวอ่ะยิวที่นครมะดีนะห์เนี่ยยิวท่านนบีรู้ว่ามันคือศัตรูของอิสลามแต่ท่านนบีทำสัญญากับมันวันนั้นคือวันนี้เนี่ยบางครั้งในพี่น้องเวลาที่เราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นอิหม่ามเห็นอะไรแล้วไปทำอะไรไปทางสะพานเชื่อมสัมพันธ์นะคือไปทำอะไรที่บางอย่างเรามองดูว่าเฮ้ยทำไปได้ยังไงเนี่ยมันคือถ้ามองในมุมเราอ่ะมันไม่ค่อยเขาทานนะให้เรามองโลกในแง่ดีไปก่อนให้มองเขาในแง่ดีไปถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ในร่องรอยอิสลามนะแต่ถ้าเป็นคนขี้เราเมายาในเรื่องนึงนะให้เรามองเขาในแง่ดีไปก่อนว่าเขาคงจะมีมุมอะไรที่เขามองว่ามันมีประโยชน์มันมีมัสลาฮะกับอิสลามซึ่งจะถามว่าบอกว่าท่านนบีไปทำสัญญากับยิวไปลงนามทำสัญญากับยิวว่าเราจะไม่ต่อสู้กันเราจะคอยช่วยเหลือกันถ้ามีใครบุกนครมาเลยนะคือข้อนี้สำคัญมากนะถ้าใครบุกนครมะดีนะห์มาเราจะคอยช่วยเหลือกันขับไล่ไปเพื่อท่านนบีจะได้ต่อสู้อยู่มุมเดียวแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็มีการส่งกองกำลังที่เรียกว่าหน่วยสอดแนมส่งกำลังไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อท่านนบีจะได้รู้ว่ามะดีนะห์เนี่ยภูมิศาสตร์เป็นยังไงภูมิประเทศเป็นยังไงรอบคอบมากเวลาออกรบจะได้รบอย่างรู้เขารู้เรารู้ท่านนบีรู้ในการเดินทางไปบาดัลเนี่ยการวางแผนการเดินทางการอะไรท่านนบีรู้ได้ไงว่าต้องไปตั้งรับที่ภูเขาอูฮุดในการทำสงครามอูฮุดทั้งที่มะดีนะห์เนี่ยมีทิศเหนือทิศใต้ทิศออกทิศตะวันตกอะไรแต่ท่านนบีรู้หมดว่าในมุมนั้นเป็นอะไรฮะเป็นหินลาวามันจะเดินทับยากตรงนี้เดินไม่ได้ตรงนั้นเป็นสวนพลัมคนสามารถมาได้สุสานภูมิศาสตร์หมดแล้วท่านนบีส่งหน่วยสอนแนมไปเนี่ยส่งไปบางหน่วยท่านนบีส่งไป50ท่านบางหน่วยส่งไป100ท่านบางหน่วยส่งไป200ท่านซึ่งท่านนบีไม่ได้ไปด้วย
นี่ยส่งไปเพื่อที่จะไปดูว่าภูมิศาสตร์ภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วท่านนบีก็มาทำงานบ้านตอนนี้บอกให้รู้ว่าท่านนบีไม่ใช่ไม่ได้ว่าคือจะพูดอะไรก็พูดนะครับรู้อะไรก็รู้อะไรก็พูดก็สอนแล้วก็จะทำอะไรแต่มีการวางแผนมีความรอบคอบแล้วก็จนกระทั่งเหตุการณ์นี้เนี่ยสงครามบรรทัดเนี่ยครับนะท่านนบีได้รู้ข่าวการมาของอบูซุฟยานอบูซุฟยานตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นหนึ่งในแกนนำเลยเป็นแกนนำของชาวกูเรชนะแล้วอบูซุฟยานกับกองคาราวานกองคาราวานสินค้านะครับเดินทางจากดินแดนชามเพื่อจะกลับมักกะแน่นอนจะกลับมักกะเนี่ยจะผ่านมาดินนะแต่เส้นทางเดินของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นทางเดินทางชายทะเลครับนะเป็นเส้นทางที่กองคาราวานเขาเดินกันนะซึ่งทะเลเนี่ยมันก็ใกล้ๆกับดินแดนที่เรียกว่าบาดัดท่านนบีก็เลยบอกกับนาซาฮาบ้าว่าตอนนี้เนี่ยกองคาราวานของมูซุฟยานกำลังเดินทางกลับมาจากดินแดนชามเพื่อกลับมักกะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปสกัดกองคาราวานกันไปสกัดมันกันตอนจะออกไปเนี่ยท่านนบีไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการบอกไว้ก่อนนะเพียงแค่บอกซาฮาบ้าว่าเราจะไปสกัดกองคาราวานน่ะคือกองคาราวานสินค้าไม่ใช่กองทัพท่านนบีก็เลยบอกใครพร้อมออกเลยเลยได้กองทหารมาทั้งหมด310กว่าคนมีทหารม้าอยู่2คนม้าอยู่2ตัวว่าง่ายๆนะแล้วก็มีอูฐที่สลับกันขี่ไปนะเพื่อไปสกัดกองคาราวานสินค้าแต่พอเวลาปรากฏว่าเวลาไปถึงแล้วเนี่ยอบูซุฟยานเนี่ยเขารู้ข่าวว่าท่านนบีจะมาท่านนบีจะมาท่านนบีส่งจะมาสกัดกองคาราวานเขาเปลี่ยนเส้นทางเดิมนะเปลี่ยนเส้นทางเดิมก็เลยรอดไปได้แต่พอเวลาอบูซุฟยานเนี่ยตอนที่รู้ว่าท่านนบีกำลังยกทัพออกมาเนี่ยนะอบูซุฟยานก็ส่งข่าวส่งม้าเร็วไปที่มักกาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมุฮัมมัดเตรียมทัพมาจะมาสกัดเราช่วยส่งกองกำลังมาหน่อยกองกำลังก็นำโดยอบูญะฮัลคือจะฮันแปลว่าโง่นะบูจะฮันก็คือจอมโง่แหละครับนะโง่แต่เรารู้ว่าอบูจะฮันเนี่ยเป็นหนึ่งในตองอูว่าง่ายนะครับเขากับอุมัตเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่กัดกันมานะคู่บารมีคู่บารมีดีกว่านะเป็นสองคนที่มีบารมีอย่างมากในนครมักกะเนี่ยแล้วท่านนบีขอดุอานะขอดุอาว่าโอ้อัลเลาะห์ขอให้พระองค์ให้อิสลามเนี่ยเข้มแข็งด้วยกับสองคนเนี่ยใครก็ได้หนึ่งในสองคนเนี่ยนะอบูจะฮันก็ได้อุมัตก็ได้แล้วคนในงานฮะดีษเนี่ยบอกว่าคนที่ท่านนบีรักมากสุดก็คือท่านอุมัรนะเพราะอบูจะฮันเนี่ยคือเป็นหนึ่งในคนที่มีบารมีในนครมักกะเลยยกกองทัพนะอบูซุฟยานพอเวลาเดินทางมาแล้วก็สามารถที่จะหลบเส้นทางที่ท่านนบีจะมาสกัดได้เนี่ยเขาก็ไปหลบเส้นทางไปแล้วพอเวลาเขารอดแล้วเนี่ยเขาก็ส่งม้าเร็วไปใหม่ส่งไปให้กับที่มักกะเนี่ยบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะรอดละอบูจะฮันไม่อบูจะฮันบอกว่าไม่บอกว่าเราไม่กลับแล้วศักดิ์ศรีไงไม่ได้บางทีออกมาแล้วคือตอนนั้นเนี่ยออกมา 1,300 คนกับ310คนกับ310คน3เท่าได้นะอบูจะฮันบอกว่าเราไม่กลับจนกว่าเราจะได้ไปร้องรำทำเพลงที่บาดัดคือชนะสงครามอะว่าต้องชนะสงครามแล้วก็ได้ไปดื่มเหล้าที่นั่นไปฉลองที่นั่นไปเสพสุขที่นั่นเราจะเดินเท้าไปแต่มีอยู่เผ่าหนึ่งนะมีอยู่เผ่าหนึ่งบอกว่าพวกฉันกับเผ่าของฉันกลับคือเราแค่ต้องการในปกป้องคนของเราที่กำลังโดนสกัดพอเวลารอดแล้วเราก็พ้นละก็กลับมา300คนครับก็เหลือคนที่ไปเนี่ยประมาณ 1,000 คนนี่ก็ 1,000 กับ300ก็ประมาณ3เท่านั่นแหละนะอบูจะฮันก็ยืนการที่จะไปเนี่ยแล้วก็ไปที่บาดัดครับนะแล้วดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเรื่องราวของสงครามนี้นะที่ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะในเรื่องของการยึดสถานที่ในเรื่องการอะไรอัลเลาะห์ให้อะไรฮะให้การง่วงนะเกิดขึ้นกับบรรดากองทัพของมุสลิมนะซึ่งถือเป็นฮิกมานะครับในภาวะสงครามเนี่ยคือแน่นอนว่ามันหลับยากอ่ะใช่ใช่มั้ยใช่ก็ได้สงครามเลยทะเลาะกับเมียก็หลับยากนะเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะแต่จะหลับสนิททุกวันไงไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรนะครับทะเลาะไม่ได้ทะเลาะเราปล่อยให้เขาทะเลาะกับตัวเองไปให้หลับอัลลอฮ์ให้หลับอัลลอฮ์ให้ง่วงให้เกิดอาการง่วงคืออาการง่วงเนี่ยมันมาจากการรู้สึกปลอดภัยอ้าวใช่ไหมพอเวลาเราง่วงได้เนี่ยแสดงว่าเราเบาใจเราถึงได้ง่วงได้ไอตอนกระวนกระวายใจเนี่ยมันไม่มีจะมาคิดหรอกว่าเฮ้ยจะหลับจะนอนไม่หลับคือมันจะกระวนกระวายใจตลอดแต่อัลลอฮ์ให้กับบรรดาซอฮาบะว่าให้เขามีความง่วงทีนี้เวลากองกำลังของอบูจะฮันได้มาเนี่ยท่านนบีได้มาด้วยกับ300กว่าคนแล้วก็มีทหารม้าอยู่2คน
อบูญะฮันนำกองทัพมา 1,000 คนแล้วก็มีทหารม้ามาประมาณ200นายถ้าเทียบอาวุธสู้ไม่ได้อาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมอาวุธออกมาสู้รบนะออกมารบเนี่ยนะพร้อมแต่ตอนท่านนบีออกมาเนี่ยออกมาโดยที่ในใจเนี่ยหวังแค่ว่าจะมาสู้กับกองคาราวานกองคาราวานสินค้าสกัดเฉยสกัดเฉยก็ไม่ได้มีการบอกว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมากมายมีใครคือทันใครทันก็ออกเพราะฉะนั้นในสงครามบาดัดสังเกตว่าในสงครามตะบูกสงครามในสงครามตะบูกเนี่ยเวลาใครที่ไม่ได้ออกร่วมสงครามเนี่ยจะโดนตำหนิถูกไหมไม่ได้ไปเพราะท่านนบีบอกให้ออกไม่ได้โดนตำหนิแต่สงครามบาดัดเนี่ยมีคนที่ไม่มาร่วมคนที่ไม่มาร่วมไม่ได้โดนตำหนิเพราะท่านนบีบอกว่าเนี่ยใครพร้อมออกเลยซอฮาบะห์ที่พร้อมก็ออกมาพอได้ออกมาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าความเท่ากันมันไม่เท่ากันในช่วงบัดดในตอนในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงของรอมฎอนแล้วถูกต้องไหมครับในเดือนรอมฎอนแล้วสงครามเกิดขึ้นวันที่17เดือนรอมฎอน17รอมฎอนวันนั้นท่านนบีก็เลยปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าเจ้ายังไงท่านนบีถามปรึกษาหารือพี่น้องว่าอันนี้นบีนะครับยังปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั้นเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมาถึงขั้นไหนก็ตามปรึกษาคนอื่นด้วยอย่ามั่นใจตัวเองมากคืออย่าคิดว่าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นสุดยอดบางครั้งเราอาจจะได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่มันทำให้เราได้ทำให้เราได้มองมุมได้มองความเห็นความเห็นมาคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เอาความคิดของเขามาหรอกแต่การที่เราฟังความคิดเขาแล้วก็ให้คำพูดที่ดีๆกับเขาไปเราได้ลูกน้องเพิ่มใช่ไหมครับคนเขาไม่ไปไหนหรอกเวลาเขาได้คำพูดดีๆแต่เวลาที่เราทำอยู่คนเดียวแล้วก็เราก็ไม่ฟังใครพูดอะไรมาเราก็ไม่มาอะไรเราก็จะได้แต่หน้าใหม่ๆเข้าใจไหมตลอด จะแพ้แทงตลอดจะหน้าใหม่ๆตลอดคือคนอยู่กับเราก็อยู่กันไม่ทนนะแต่ท่านนบีเนี่ยซอฮาบะห์จะอยู่กับท่านปรึกษาหารือเวลาท่านนบีปรึกษาว่าจะเอายังไงอบูบักรก็พูดเพื่อนพูดแล้วว่าคือพูดเราจะสู้เคียงข้างท่านเราจะท่านนบีถามอีกว่าสงครามครั้งนี้เราจะเอาไงกันอีกอุมัรขึ้นพูดเพื่อนพูดว่าเราจะต่อสู้เคียงข้างท่านเราจะอะไรท่านก็พูดด้วยคำพูดที่พูดดีนะในงานบอกว่าอุมัรได้พูดได้ดีมากท่านนบีได้อุ่นใจท่านนบีถามอีกนะว่าเอาไงมิกดาดพูดนะชื่อไทยนะมิกดาดบินอัสวัดบินอัสวัดนะเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นมุฮาจิรินหมดเลยมิกดาดบินอัสวัดก็เป็นชาวมุฮาจิรินนะท่านนบีก็ถามอีกว่าจะยังไงทีนี้ด้วยความชาญฉลาดของซาบินมูอาดนะซาบินมูอาดเนี่ยเป็นหัวหน้าของเผ่าของชาวอันซอร์ดนะของเผ่าหนึ่งเอาส์กับคอนซอร์ดเนี่ยซาบินมูอาดเป็นหัวหน้าเผ่าหนึ่งแล้วซาบินอูบาดาเป็นหัวหน้าของอีกเผ่าหนึ่งซาบินมูอาดก็เลยบอกท่านนบีก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยท่านนบีเนี่ยถามยังไม่หยุดอีกทั้งที่วัดก็พูดแล้วอุมัดก็พูดแล้วมิกดาร์ก็พูดแล้วมูอาดกับซาบินมูอาดก็เลยถามท่านนบีว่าท่านนบีว่าคิดว่าท่านกำลังหมายถึงพวกเราใช่ไหมก็ถามตรงๆเลยนะโดยการเขาก็หัวหน้าเผ่านะคือความใจกล้ามันก็มีอยู่แล้วอ่ะถามท่านเบียงตรงแล้วว่าท่านกำลังจะหมายถึงพวกเราใช่ไหมหมายถึงจะเอาซอสใช่ไหมอยากให้เราพูดใช่ไหมเพราะทั้ง3ท่านเป็นชาวมูฮาจิรินหมดเลยทีนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงว่าในตอนที่ท่านนบีได้ทำสนธิสัญญาไปต้นอักกอบะครั้งที่2อ่ะที่มีชาวอันซอรมาหาท่านนบีที่อักกอบะคือที่มีนานะมีคนให้สัตยาบันอยู่80กว่าคนต้องมีเทปต่อนะอาจารย์แล้วในตอนนั้นเนี่ยมันมีการทำสัญญากันแล้วหนึ่งในสัญญาข้อหนึ่งเนี่ยก็คือชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรเนี่ยให้สัญญาท่านนบีว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีถ้าท่านนบีเดินทางไปที่นครมะดีนะห์นะเขาว่าเหมือนตอกย้ำสัญญาตัวนี้ให้โดยที่ท่านนบีไม่ได้ถามไม่ได้เอ่ยถามเองไม่ได้เอ่ยถามเองแต่ในสัญญาเนี่ยบอกว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีในมะดีนะห์แต่ในวันนี้เราอยู่ไหนนอกมาดีนะนอกมาดีนะที่บาดัดท่านนบีก็เลยต้องการคำมั่นสัญญาว่าต้องการเครื่องการคือต้องการคำย้ำหน่อยอ่ะต้องการย้ำหน่อยว่าคือวันเนี้ยคุณจะช่วยไหมโอ้โหชอบมากเลยประวัติศาสตร์จ้าคือวันนั้นน่ะสัญญาว่าจะคอยช่วยตอนที่อยู่มาดีนะโอเคคือสัญญาทำสัญญาจนกระทั่งว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีถ้าท่านนบีไปอยู่ที่มาดีนะเหมือนดังที่เขาคุ้มกันภรรยาของเขากับลูกของเขาหมายความว่าตายแทนได้นะแล้ววันนี้เนี่ยเราออกมาบาดัดเนี่ยบาดัดเนี่ยห่างจากนครมะดีนะห์170กิโลก็เอาเรื่องอยู่คือนอกเมืองมะดีนะห์แล้วอ่ะท่านนบีว่าใช่เราหมายถึงพวกเจ้านั่นแหละบอกว่า
จะยังไงจะเอายังไงกันวันนี้เราออกมานอกเมืองมาดินาเนี่ยเพราะตอนออกมาทีแรกเนี่ยไม่ได้จะออกมาทำสงครามออกมาแค่สกัดจะสกัดกองคาราวานซึ่งรู้ว่าคือการสกัดน่ะถ้ามันสกัดได้นะไม่เกิดสงครามหรอกกองคาราวานเขาไม่มาสู้หรอกเพราะสกัดได้เนี่ยคุณเอาสินค้าไปฉันกลับบ้านจบอันนี้คือที่เป็นการสกัดกองคาราวานนะไม่มีการต่อสู้แต่วันนี้เนี่ยศัตรูมาอาวุธพร้อมกว่าเราอีกทหารม้าอีก200นายมากกว่าเราอีกเพราะนั้นคุณจะเอายังไงซาอิดมูอัซก็เลยบอกท่านนบีบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะบุกไปที่ไหนเราก็จะอยู่เคียงข้างท่านไม่ว่าท่านจะพาเราไปบุกทะเลนะเราก็จะไปกับท่านนะเราก็จะยืนเคียงข้างท่านต่อสู้เคียงข้างท่านแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งในกองทัพของท่านคนในงานฮะดิษบอกว่าเวลาซาอิดมูอัซได้พูดคำนั้นเนี่ยท่านนบีรู้สึกสบายใจแล้วท่านนบีก็ขอดุอาครับนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์คือพี่น้องดูนะว่าท่านนบีทำทุกมุมนะครับไม่ใช่ว่าวางแผนปรึกษาดุอาปฏิบัติทั้งหมดขอดุอาคือบางคนเนี่ยชีวิตขอดุอาอย่างเดียวขอดุอาอย่างเดียวไม่เคยทำเลยอยากรวยขอดุอาไม่เคยทำงานเลยนะเราต้องทำคู่กันไปท่านทำเสร็จท่านมีขอดุอาท่านนบีเนี่ยคือวางแผนกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วขอดุอายกมือขอดุอาเนี่ยจนกระทั่งเดี๋ยวบางพูดบ้างผมกินบ้างอ้าวต้องครับพี่น้องเราสบายๆนี่นะกำลังเพลินเหมือนกันนะผมก็เนี่ยคือพี่น้องเมื่อกี้เราเห็นนะฮะว่านบีแล้วก็อีกอย่างนึงคือท่านเนี่ยปรึกษาผมตอนที่อาจารย์ยังไม่ได้เฉลยขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังแปลกใจอยู่นะฮะว่ายังไม่เก็ตว่าในเมื่อท่านอุมัรบอกแล้วท่านอบูบักรตอบแล้วท่านมิกดาบินอัสวัดตอบแล้วทำไมนบีถึงถามอีกพออาจารย์ได้อธิบายเรื่องของว่าท่านซะบินมูอัสแล้วบอกว่าตรงเนี้ยเป็นชาวอันซอรมันก็เลยอ๋อทั้ง3เนี่ยเขามาจากมักกะมาจากมุฮัจญีรด้วยกันเนี่ยแน่นอนก็ต้องสู้อยู่แล้วแหละแต่กับตรงนี้เนี่ยยังพร้อมอยู่ไหมคือมุฮัจญีรเนี่ยอยู่กับท่านนบีมา13ปีก่อนอพยพนะหัวใจนี่คือสุดละพูดถึงกันละต้องพูดถึงละแต่ชาวอันซอรเนี่ยท่านนบีเพิ่งอพยพมาเจอกันที่นครมะดีนะห์เพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าเวลาพูดถึงความประเสริฐนะมุฮัจญีรจะประเสริฐกว่าชาวอันซอรแล้วเวลาท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีสั่งเสียไว้ว่าอันคุลาฟะมินกุเรชบรรดาคุลาฟะเนี่ยมาจากชาวกุเรชเท่านั้นนะหมายความว่ามุฮาจีรินเท่านั้นที่จะเป็นคอลีฟะได้ถึงคอลีฟะตุรอชิดีนเนี่ยนะมุฮาจีรินเท่านั้นเพราะนั้นมันมีความประเสริฐตรงนี้อยู่เพราะเวลาชาวอันซอรได้พูดแล้วเนี่ยท่านนบีขอดุอาอันนี้อบูบักรได้บอกว่าเหมือนกับมาบอกกับท่านนบีว่าเหมือนกับสงสารท่านนบีคือขอดุอาจนกระทั่งว่าผ้าที่พาดบนบ่าท่านนบีหล่นเหมือนท่านนบีขอดุอาอย่างนี้มาจนวักสงสารท่านนบีแล้วก็ทีนี้พอสงครามจะเริ่มอัลเลาะห์ตะอาลาให้น้ำฝนตกลงมาซึ่งพื้นที่ที่ท่านนบีได้อยู่เนี่ยนะในตอนแรกนะท่านนบีได้เลือกสถานที่นะอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่บัดดัตเนี่ยก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยมาถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์บอกท่านนบีที่ท่านเลือกตรงนี้เนี่ยเป็นวะฮีอัลเลาะห์ตะอาลาลงวะฮีมาให้หรือว่าท่านเลือกท่านนบีบอกว่าอ๋อเลือกเจ้ามีอะไรจะแนะนำปะล่ะเพราะนี่ก็เลยแนะนำจุดอีกจุดหนึ่งที่หมอเราจะได้เปรียบในการต่อสู้ท่านนบีก็เอาความเห็นของเขาแล้วก็ไปย้ายกองทัพไปอยู่จุดหนึ่งนะซึ่งอยู่ในจุดที่เราได้เปรียบเวลาฝนตกลงมาเราก็ได้เปรียบเพราะอะไรเพราะจุดที่เราอยู่เนี่ยเป็นจุดดินแข็งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยดินนุ่มแต่จุดที่ศัตรูอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่ดินนุ่มฝนตกลงมาแฉะเพราะความได้เปรียบในการต่อสู้เนี่ยเราได้มาแล้วสงครามเริ่มขึ้นนะเพราะสงครามเริ่มขึ้นเนี่ยคือเป็นที่รู้กันในสงครามเมื่อก่อนนะเหมือนที่เราเคยดูการทำสงครามมาในปัจจุบันนะแต่ว่าง่ายคือที่ดูหนังดูการทำสงครามเนี่ยก่อนเริ่มสงครามเนี่ยมันจะมีการส่งคนมาประลองกันนะส่งคนมาประลองตัวกันก่อนตัวกันชาวมุชริกีนก็ส่งมา3คนแล้วก็บอกกับกองทัพของมุสลิมว่าส่งคนประลองกัน3คนขอเจ๋งๆทีนี้ชาวอันซอรก็ออกมาเลยชาวซอสออกมา3คนอบูญะฮันบอกว่าเราไม่ได้อยากจะสู้กับชาวซอสอยากเจอกับตระกูลเราอ่ะคือพูดถึงก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันดีนะ คือไม่ได้มีปัญหากับท่านอ่ะเอาคนของเราออกมาอยากเจอชาวกูเรชอ่ะนี่มาเนี่ยขอเจอชาวกูเรชก่อนเอ่อพวกอบูญะฮันนี่มีใครออกมาบ้างนะฮะมีอบูญะฮันมีอบูญะฮันใหม่อบูญะฮันมีอุตบะอุตบะรบีอะนะแล้วก็พี่น้องอุตบะอีกคนนึงนะออกมา3คนนี้ออกมาแล้วมุสลิมพอเวลาอบูญะฮันขออย่างนั้นเนี่ยขอมุฮาจิรินท่านนบี
ท่านนายกเอ่ยชื่อเลยเอ่ยชื่อเลยเอ่ยชื่อเลยครับท่านนายกว่ากลุ่มยาอูไบดะยาอูไบดะอูไบดะบินฮาริสไบดะกลุ่มไปไบดะกันลุกกลุ่มยาฮัมซะฮัมซะลุกไปกลุ่มยาอาลีบอกอาลีลุกนะพี่น้องเวลาเนี่ยในเวลาที่มีคำเนี่ยท่านนายกกลุ่มยาอาลีบอกอาลีลุกมันทำให้เราคิดในขึ้นมาอย่างนึงว่าอาลีอ่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่เองเพราะอาลีออกไปเนี่ยรับอิสลามอายุไม่เท่าไหร่พอไปอายุนั้นน่าจะไม่ถึง20อ่ะ10กว่านะเพราะนั้นมูดาอาลีบอกกุมยาอาลีลุกไปแล้วก็ต่อสู้ในสงครามบะดัดอาลีก็เป็นหนึ่งคนประลองสงครามอุฮุดอาลีก็เป็นหนึ่งในคนประลองถ้าจำไม่ผิดในสงครามคอนดักก็เช่นกันอาลีเป็นหนึ่งคนประลองแต่สิ่งนึงนะที่ให้เรามาคิดนะว่าวันที่มีการเลือกตำแหน่งคอลีฟ้าวันที่ท่านนบีเสียชีวิตนะเป็นการเลือกแต่งคอลีฟ้าเนี่ยแล้วก็ที่เรียกว่ากลุ่มชีอานะชีอาบอกว่าอาลีเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีแต่งตั้งแล้วอาลีเนี่ยโดนอบูบักแย่งไปคือตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มองว่าชีอาบอกว่าอาลีกล้าหาญนะผมมองว่าคุณกำลังใส่ร้ายอาลีนะกำลังบอกว่าอาลีเนี่ยขี้ขาดทั้งที่อาลีเนี่ยไม่ใช่คนขี้ขาดนะอาลีเนี่ยเวลามีประลองตรงไหนก็ตามอาลีนำหน้าเลยแสดงว่าถ้าท่านนบีแต่งตั้งท่านอาลีจริงอ่ะวันท่านนบีเสียชีวิตนะอาลีจะยอมไหมไม่ยอมแน่นอนอบูบักอายุเท่าไหร่วันนั้นอ่ะใช่อาวุโสด้วยอบูบักเนี่ย61อาลีเท่าไหร่20น่าจะก็จะ20ต้นๆหรือไม่ก็บวกลบเนี่ยถามว่าคือวัยรุ่นอย่างเราอ่ะถ้าเจอกับแชร์อายุ60อ่ะเราใช่ไหมเราผมคนเดียวก็ได้อ๋อเราด้วยกันสิครับคือแน่นอนอาลีต้องเพราะนั้นบอกให้รู้ว่าอาลีเนี่ยกล้าหาญมากถ้ามีการแต่งตั้งจริงเนี่ยอาลีไม่ยอมไม่มีทางยอมหรอกเพราะนั้น3คนอุบัยดะฮัมซะอาลีแล้วก็อาลีฮัมซะกับอาลีเนี่ยสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้เขาได้แต่อุบัยดะเนี่ยก็คือกับคู่ต่อสู้เขาเนี่ยโดนฟันกันคนละทีแล้วก็ฮัมซะกับอาลีก็เข้าไปช่วยแล้วก็จัดการได้อุบัยดะเสียชีวิตหลังจากสงครามบะดัดได้3วันนะเขาก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็พอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ของพวกมุชริกีนโดนสังหารทั้ง3คนเนี่ยเลยทำให้กองทัพของมุชริกีนเนี่ยโมโหมากทีนี้ก็เลยกองทัพก็เลยบุกกันโจมเข้าหากันนะหลายเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นในสงครามบะดัรเนี่ยคือแน่นอนว่าในสงครามครั้งนี้เนี่ยท่านนบีได้ขอดุอาแล้วก็บอกว่าโอ้ลอถ้าหากว่าท่านไม่ให้กองทัพนี้ชนะเนี่ยจะไม่มีใครมาอิบาดะห์ต่อท่านหลังจากนี้นะสงครามบะดัรคือจะเป็นสงครามที่มีการแบ่งแยกเพราะในเวลาที่เราพูดถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคนที่ร่วมสงครามบันดัตเนี่ยจะอยู่ในชั้นแนวหน้าบางทีในเวลาพูดถึงนักวิชาการหะดีษนะเวลาเขาเอ่ยชื่อซอฮาบะห์เนี่ยถ้าบอกว่าอัลบัดดารีแสดงว่าเป็นการกำลังบอกว่าคนเนี้ยอยู่ในชั้นแนวหน้าขึ้นอีกเพราะร่วมสงครามบันดัตอุมัรเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่รู้กันว่าจะปรึกษาหารือเวลาท่านจะปรึกษาใครเนี่ยนะท่านก็จะเรียกคนที่เคยร่วมสงครามบันดัตมาปรึกษาด้วยมีประสบการณ์ด้วยกันคือเวลาเราปรึกษาหารือมันจะมี2อย่าง1คนเก่ง2คนมีบารอกัตอุมัรเลือกทั้งคนเก่งทั้งคนที่มีบารอกัตด้วยคนร่วมสงครามบะดัรบางครั้งเก่งแค่เรื่องสงครามแต่คุณมีบารอกัตในดุอาของท่านนบีในบารอกัตในการที่เป็นกองทัพแรกเราเรียกเขาเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่เราจะปรึกษาใครสักคนนึงเนี่ยไม่ต้องเป็นคนเก่งเพราะนั้นสงครามก็เริ่มขึ้นแล้วมีรายงานในไซบุคอรีนะในไซบุคอรีว่าซอฮาบะห์เนี่ยได้ยินเสียงว่าอุกดุมไฮซูมนะได้ยินเสียงว่าไฮซูมบุกแล้วก็อยู่ก็มีพวกกุฟฟาร์เนี่ยโดนร่วงลงไปเฉยเลยนะร่วงล้มลงไปเลยหะดีษอยู่ในไซบุคอรีนะร่วงลงไปเฉยเลยท่านนบีก็ได้บอกว่านั่นน่ะญิบรีลไฮซูมเนี่ยเป็นชื่อม้าของจิบรีลมีทีนึงอาจารย์จานาอิมของเกสรนะเขามาถามผมว่าคืออยากได้ชื่อม้าเขาชอบขี่ม้านะผมบอกนี่เลยไฮซูมม้าจิบรีลเขาไปตั้งชื่อม้าเขาเลยไม่ต้องไปตั้งชื่อลูกนะคือ คนเดี๋ยวนี้แปลกนะเวลาตั้งชื่อเนี่ยเวลาคนมาถามผมคือคนเมื่อก่อนเนี่ยจะขออาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะไอ้มัดไอ้ฟัดอะไรจะมีเยอะใช่ไหมแต่คนเดี๋ยวนี้นะอาจารย์ขอชื่อแปลกๆหน่อยไอ้มีจะมาขอชื่อดีๆขอชื่อแปลกๆนะว่าแปลกผมไม่มีหรอกนะขอชื่อดีๆนะเราต้องมาขอชื่อดีๆกันเพราะสงครามครั้งนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งจิบรีลมาแล้วจิบรีลก็มาช่วยมีหะดีษอยู่บทนึงจิบรีลได้มาหาท่านนบีแล้วก็ถามท่านนบีว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ร่วมสงครามบะดัรเนี่ยเป็นคนยังไง
ท่านนบีบอกว่าเป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ชั้นแนวหน้าท่านนบีก็บอกยิบรีลก็บอกว่ามาลาอิกะห์ก็เหมือนกันที่มาช่วยหมายความมาลาอิกะห์ที่มาช่วยทั้ง3บรรดัชเนี่ยก็มาลาอิกะห์ชั้นแนวหน้าเหมือนกันคือตรงนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าสงครามบะดัรนี่คือสงครามที่คนที่ร่วมสงครามนั้นเนี่ยนะมีความภาคภูมิใจมากมีความอันนี้มากเราสังเกตในสงครามต่อมาในปีที่3นะสงครามอุฮุดเนี่ยซอฮาบะห์ที่ไม่ได้ร่วมสงครามบะดัรเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่บอกท่านนบีว่าเราต้องออกไปนอกเมืองที่ท่านนบีปรึกษาว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าจะออกไปนอกเมืองกลุ่มที่ไม่ร่วมสงครามคือเขารู้สึกเสียใจกับการที่เขาไม่ร่วมสงครามบะดัรนะโดยมีความแบบฮึกเหิมในการอยากจะร่วมสงครามอย่างนี้ก็เสนอออกไปอยู่นอกเมืองเพราะนั้นยิบรีลพามาลาอิกะห์ได้มาช่วยในสงครามบะดัรจนกระทั่งมุสลิมเนี่ยได้รับชัยชนะนะในหลายๆอย่างนะในทั้งท่านนบีได้ตีการวางแผนอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาลาอิกะห์เข้ามาช่วยแล้วท่านนบีก็ได้ทำการให้ยิบรีลเนี่ยนะแล้วท่านได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับบรรดาซอฮาบะห์นะแล้วสงครามก็จบลงด้วยกับการที่ฝั่งมุสลิมเนี่ยเสียชีวิตไป14คนถ้าพี่น้องที่เคยไปที่บะดัรนะจะมีชื่อของ14คนเนี่ยอยู่ที่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะแล้วก็พวกกุฟาร์เนี่ยเสียชีวิตไป70คนแล้วก็ถูกจับเป็นเชลยศึกอีก70คนนะทีนี้พอสงครามสิ้นสุดลงด้วยกับชัยชนะของมุสลิมนะเราจับเชลยศึกได้70คนนะแล้วก็ท่านนบีก็ปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์ปรึกษาว่าจะเอาไงกับเฉลยใช่ไหมปรึกษาว่าจะเอาไงกับเฉลยศึกดีอบูบักก็เสนอกับท่านนบีว่าคือตอนนี้เราน่าจะเรียกค่าไถ่จากผู้เฉลยศึกเหมือนกับว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นในการตั้งรัฐอิสลามตั้งกองกำลังนี่เงี้ยนะเพราะนั้นพวกเฉลยเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์กับเราใครมีเงินไถ่ให้มาไถ่ตัวเจ้าตัวไปส่วนใครไม่มีเงินมาไถ่ให้ไปสอนเด็กๆที่มาดีนะอ่านหนังสือ uh-huh. เป็นการถ่ายตัว uh-huh. นะกับเฉลยศึกที่เราได้มาอุมัรเสนอท่านนบีอุมัรบอกว่าฆ่าทิ้ง uh-huh. มันบอกท่านนบีว่าฉันเสนอตัดคอทิ้ง uh-huh. นะแล้วท่านนบีก็เอาความเห็นของท่านอบูบักรก็คือจับให้เรียกให้มาจ่ายค่าตัวค่าถ่ายแล้วก็เอาตัวกลับไปใครไม่มีก็ไปสอนที่มาดีนะแล้วก็มีวันหนึ่งท่านนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยนั่งร้องไห้อุมัรมาเห็นท่านนบีท่านอบูบักนั่งร้องไห้อุมัรก็ถามท่านนบีว่าท่านเป็นอะไรกันท่านมานั่งร้องไห้กันทำไมถ้าเป็นเรื่องที่ฉันร้องฉันก็จะร้องด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ฉันไม่ร้องฉันก็จะแกล้งร้องไปด้วยคือเหมือนก็จะได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าถ้าเกิดว่าอาซาบลงมาเนี่ยไม่มีใครรอดนอกจากเจ้าอุมัรเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาประทานกุรอานลงมาว่ามุชริกีนในกองทัพเฉลยศึกเนี่ยนะไม่เป็นการบังควรที่จะปล่อยเขาไว้ฮัตตายุซคีนาฟิลอัรฎนอกจากว่าต้องเอามันฝังไปลงใต้ดินหมายความว่าอัลเลาะห์ลงวะฮีลงมาว่าการตัดสินที่ต้องทำเนี่ยควรจะเป็นเนี่ยก็คือการสังหารตามที่อุมัรได้นำเสนอเดี๋ยวท่านนบีเลือกในความเห็นของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันแล้วก็ดำเนินไปตามนั้นนะท่านนบีก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงอายะห์กุรอานตรงนี้เนี่ยได้บทเรียนให้กับเราเรื่องอะไรฮะเรื่องคำว่าท่านนบีเป็นคนมะซูมท่านนบีคือคนที่มะซูมมะซูมเนี่ยคือคนที่ได้รับการปกป้องไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่เคยผิดใช่ไหมฮะเพราะในการตัดสินในเรื่องสงครามบะดัรเนี่ยเฉลยศึกเนี่ยท่านนบีตัดสินผิดไหมผิดแต่ท่านนบีมะซูมท่านนบีได้รับการปกป้องด้วยกับว่าถ้าท่านนบีมีอะไรผิดเนี่ยวะฮีจะลงมาแก้ซูเราะห์อับบาซาท่านนบีหน้าบึ้งคนตาบอดมาจะมารับอิสลามจะมาถามจะมาอะไรเนี่ยนะจะมาถามแต่ท่านนบีหน้าบึ้งไม่ยอมใส่ใจกับเขาเอาล็อกลงมาอาบะซะวะตะวัลละอันจาฮุนอามาเขาหน้าบึ้งแล้วก็พินหลังไปเอาล็อกตำหนิท่านนบีนะเนี่ยเพราะท่านนบีทำไม่ถูกคนตาบอดจะมาหาท่านนบีท่านนบีอ่ะคือท่านนบีเนี่ยความคิดท่านนบีในการดะวะเนี่ยนะในการดะวะท่านนบีมองงานใหญ่อ่ะมองแต่หัวหน้าเผ่าถ้าหัวหน้าเผ่ามาเนี่ยลูกน้องมารับหมดใช่ไหมคนตาบอดมารับคนเดียวอับดุลลอฮ์อินุมีมักตูมรับคนเดียวท่านนบีก็เลยไม่ได้ใส่ใจคนตาบอดอัลเลาะห์ก็ลงอายะห์มาตําหนิคือลงมาแก้ไขให้ท่านนบีเพราะฉะนั้นคําว่าท่านนบีมะซูมเนี่ยคือท่านนบีจะได้รับการแก้ไขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเหลืออยู่เลยบางคนเข้าใจผิดว่าท่านนบีไม่เคยผิดนะไม่ใช่นะไม่ใช่ท่านนบีไม่เคยผิดเลย
แต่มีการลองปกป้องอาญามาปกป้องอยู่เสมอสงครามบาดาลก็สิ้นสุดลงด้วยกับในการนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮาเต็บบินอบีบัลตาอันนี้เดี๋ยวจะไปสอดคล้องกับในเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงนะครับพิชิตนครมักกะนะคือฮาเต็บในเวลาเหตุการณ์นั้นเนี่ยฮาเต็บเนี่ยได้คือท่านนบีจะบุกมักกะใช่ไหมแล้วฮาเต็บก็ส่งข่าวไปให้กับญาติของเขานะที่นครมักกะโดยที่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเอาจดหมายไปจะไปบอกญาติเขาว่าท่านนบีจะไปซึ่งฮาเต็บในเป้าหมายเขาก็คือว่าต้องการจะบอกกับญาติของเขาว่าให้ระวังเอาไว้ว่าเขาไม่มีคนคอยปกป้องนะแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็ลงวะฮีมาท่านนบีว่ามีการส่งข่าวไปก็ส่งท่านอาลีไปอาลีกับซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งไปจับผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าให้เอาจดหมายนั้นออกมาอะไรออกมาแล้วก็ปรากฏว่าจดหมายนั้นมาจากฮาเต็บชื่อฮาเต็บบินอบีบัลตะพอเวลาข่าวมาถึงเนี่ยท่านนบีก็ได้ฮาเต็บมาแล้วถามฮาเต็บว่านี่จดหมายของเจ้าทำไมเจ้าทำแบบนี้แบบนี้อุมัรพอเวลาเห็นฮาเต็บมาอุมัรบอกว่ายารอซูลลอฮ์อิซัลลีอัฎริบอูนุกะฮูฮาซันมุนาฟิกอุมัรบอกท่านนบีว่าให้ท่านอนุญาตฉันแค่คำเดียวอ่ะฉันจะฟันคอมุนาฟิกคนนี้ท่านนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าไม่ได้อุมัรไปฟันคอเขาไม่ได้เพราะว่าฮาเต็บเนี่ยร่วมสงครามบะดัรอันนี้บ่งบอกถึงความประเสริฐของฮาเต็บที่ได้ร่วมสงครามบะดัรบอกว่าเขาร่วมสงครามบะดัรเพราะฉะนั้นเพราะว่าในสงครามบะดัรเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าละอัลลอฮ์อิตลาอะลาอะห์ลิบะดรฟะกอละอิอ์มะลูมาชิตุมฟะกอดวะจะบัตละกุมมินญันนะเพราะฮาเต็บได้ร่วมสงครามบะดัรและอัลลอฮ์ได้บอกว่าคนร่วมสงครามบะดัรเนี่ยจงปฏิบัติในสิ่งที่เจ้าประสงค์เพราะว่าสวรรค์ของพวกเจ้าแล้วในบางรายงานบอกว่าฟะกอดกอฟัรตุละกุมฉันอภัยกับพวกเจ้าแล้วอันนี้เพียงแค่เขาร่วมสงครามบะดัรคือมันบ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจของซอฮาบะห์ร่วมสงครามบะดัรเนี่ยมีแต่ความบริสุทธิ์เพราะนะฮะเต็บส่งจดหมายไปไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับอิสลามเพียงแค่จะบอกกับครอบครัวเขาเฉยๆห่วงครอบครัวเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะท่านนบีก็เลยบอกถึงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่มีความประเสริฐฮัมดุลิลลาห์เลยมาชาอัลลอฮ์อันนี้ย่อแล้วนะย่อคือจำลองจะบอกว่าพี่ชินมากครับผมเลือกทันบ้างไหมเอาไปไม่งั้นผมต้องกระดอเทปหน้าจริงๆเพราะว่าผมไม่อยากสรุปย่อของพี่ชินมากลางไงมากลางนี่เรื่องเยอะนะเรื่องเยอะเพราะว่าไว้ตอนสองแล้วพอผมดูแล้วว่าอาจารย์ย่อยของบรรดาเยอะพอสมควรทำรับพี่น้องฮะอันนี้ก็ต้องขอมาพี่น้องด้วยนะฮะตอนแรกที่ว่าตั้งใจจะให้ครบเนื้อหาทั้ง3ประเด็นในเรื่องของการประทานอัลกุรอานในเรื่องของรอมฎอนในเรื่องของสงครามบะดัรอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการพิชิตมักกะฮ์จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ย่อยในเรื่องราวของบะดัรไปเยอะพอสมควรนะครับแต่การพิชิตมักกะฮ์เนี่ยเรื่องยาวพอสมควรเช่นกันนะจริงๆผมก็ไม่อยากให้ย่อยมากนะฮะก็ไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์ต้องขอบอกอาจารย์ตรงนี้ด้วยว่าขอต้องเป็นเทปหน้านะครับที่อยากจะให้พี่น้องติดตามอันทำทอล์กนะฮะอันทำทางช่องอันทำดิลากรุ๊ปเราเนี่ยทาง YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฮะพี่น้องยังไงฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากให้กำลังใจการทำงานของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะอาจารย์ชุกุลตะดีซามันนะฮะที่มานั่งพูดคุยและที่สำคัญนะฮะผมไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะฮะมาพาเขาลำบากเละเทะเลยวันนี้ผมนะฮะ เจ้าของที่นี่นะฮะบริษัทไฟดาฟู้ดซัพพลายนะฮะแล้วก็หรือพี่น้องก็ผ่านไปแถวแยกบาลากิเวนะฮะถ้ามาจากคู่ขวาไอ้ตรงแยกบาลากิเวใช่ไหมครับพี่น้องเลี้ยวทางซ้ายไปอยู่ซ้ายมือหรือเปิด GPS คำว่า Meat Lover พี่น้องผมบอกได้เลยว่าสเต็กนะฮะเบอร์เกอร์พิซซ่าสปาเกตตี้นะฮะแล้วก็สลัดอะไรหลายๆอย่างมากมายนะฮะจริงๆถ้าพูดอย่างนี้ต้องมามีตรงนี้นะแต่มันก็ได้แค่พูดไปช้าไปช้าไปช้าไปครับผมพี่น้องไปแวะทานได้ที่ร้านนะฮะมาชอนล็อกไปได้แล้วก็อีกอันนึงต้องขอบคุณมากๆด้วยนะฮะอันนี้กับเจ้าภาพอีกท่านนึงนะฮะที่ให้เอื้อเฟื้อนะครับบรรยากาศในที่เราได้มีโอกาสพูดคุยในสงครามในเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเราเองนะฮะก็คือเต็นท์อันนี้นะฮะอันนี้ผมพูดตรงว่าจริงๆมีจำหน่ายนะพี่น้องไม่ต้องไปถึงอาหรับหรอกตอนนี้ในเมืองไทยมีจำหน่ายแล้วถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ทางอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราให้คอนแทคติดต่อไปนะครับมีจริงๆมีครบเซตกว่านี้ด้วยนะฮะมีเบาะมีอะไรนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะน้ำชาโต๊ะสักอย่างนึงนะฮะแต่ว่าน้ำชาชุดน้ำชาอันนี้พี่น้องหาซื้อเองนะฮะถ้าหาไม่ได้เดี๋ยว
ไปดูร้านมิเลอร์เบอร์น่าจะมีขายมั้งน่าจะมีทุกอย่างอ่ะไม่ใช่แค่อาหารผมดูละนะแล้วก็อันนึงผมแนะนำนะผมอันนี้ผมใช้อยู่จริงนะผมซื้อมาใช้จริงเป็นสเปรย์ถ้าท่านใดที่แบบเวลาไปหมู่เกาะนะนี่แบบหรือแบบมันจะมีสเปรย์กลิ่นผมซื้อมากลิ่นอูดอาจารย์อาจารย์พอกดปุ๊บแบบมันอารมณ์เหมือนแบบเราอยู่นู่นอ่ะพี่น้องลองแล้วสดชื่นจริงผมชอบมากนะฮะชอบอยู่คนเดียวทั้งบ้านนะฮะฉีดอยู่คนเดียวนะฮะแต่ผมชอบจริงผมชอบฉีดในรถแล้วมันหอมมันเหมือนแบบมีเราเหมือนที่จุดไม้อูดไม้อะไรอาจารย์ที่กลิ่นหอมมากต้องขอบคุณนะฮะอย่างที่บอกว่าทั้งเจ้าภาพเจ้าของบ้านนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอดุอาต่อร้อนนะฮะอยากให้อาจารย์ดุอาให้ทั้งสองเจ้าภาพนิดนึงนะฮะอาจารย์ครับก็ขอเราตอบแทนนะในความดีงามที่เราได้ช่วยกันครับนะคือหนึ่งในสิ่งที่เป็นภาคผลของเรานะครับบางทีละอียะฮะดียันรอไว้กับรอจุลันวาไฮดันคอยรุนและก็มีทำเลนนามการที่อัลเลาะห์ตาลาให้เราได้เป็นคือเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำคนหนึ่งดีกว่าที่เราจะมีอุดแดงซะอีกบางทีเราไม่ใช่คนบรรยายหรอกครับแต่เราเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการที่ให้มีการเรียนการสอนขึ้นแล้วคนก็ได้รับทางนำถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีคุณค่ามากนะก็ขออัลเลาะห์ตาลาตอบแทนพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการที่ให้เราได้ทำสังสรรค์ความดีงามนี้แล้วก็ให้สิ่งนี้เนี่ยไปอยู่ในตาช่างความดีของเราแล้วก็สำคัญคือให้เราได้ไปรวมกันในสวรรค์ชั้นเฟรนด์เดลส์ครับอามีนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในเทมนี้นะครับพี่น้องน่าจะได้อะไรเยอะพอสมควรและอินชาอัลเลาะห์หวังเป็นอย่างยิ่งรอมฎอนปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มีแรงกระตุ้นในการทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่มันต้องขอบคุณอาจารย์ชุกรีสมันแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะฮะตั้งแต่เช้าด้วยกันเลยนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเจ้าของสถานที่เจ้าของเต็มทุกๆประการทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานของเราในวันนี้ขอรอตอบแทนทุกท่านทุกๆความดีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เราทั้งสองจากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ